ไปดูที่การพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยาหรือว่าแลนด์มาร์คเจ้าพระยาที่เรารู้จักกันนี่แหละครับวันนี้มีความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันธิกาสวัสดิ์ศรีรองผู้จัดการและโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพูดถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ครับซึ่งโปรเจกต์นี้รับผิดชอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี12แผนงานและก็แบบเบื้องต้นของการพัฒนาแลนด์มาร์คเจ้าพระยาพื้นที่14กิโลเมตรก็คือ2ฝั่งฝั่งละ7กิโลเมตรไปกลับนี่แหละครับภายในเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะส่งมอบงานสำรวจวิจัยส่งมอบการออกแบบโครงการทั้งหมดได้สจล.ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของมรดกวัฒนธรรมที่จะต้องทำรงอยู่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดกับโครงการนี้ครับครับก็ยืนยันนะครับว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะส่งเสริมการพัฒนาเมืองในหลายมิติเข้าด้วยกันส่วนการออกแบบครับในพื้นที่ชุมชนหลายแห่งก็จะทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนปีนี้ประสานกับฝ่ายวิศวกรรมครับมีการศึกษาด้านชลศาสตร์ศึกษาระดับน้ำดูผลกระทบจากแบบจำลองต่างๆแล้วก็จะมีการเตรียมการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยก็เพื่อจะให้เป็นทางเลือกให้กับชุมชนที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้มีทางเชื่อมต่อกับทางเดินริมน้ำก่อนจะไปว่าจ้างนะฮะแล้วก็จะให้คทม.เนี่ยรับทราบต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีอย่างเช่นกรณีที่มันไปผ่านพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนซึ่งมันมีความหลากหลายกว่าพื้นที่ที่เป็นอย่างเช่นตัววัดตัวโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถานประกอบการต่างๆที่อยู่ริมน้ำซึ่งมันไม่หลากหลายเท่าเนี่ยค่ะแน่นอนข้อเสนอที่ทางสจล.จะบรรจุลงไปในการรายงานนะคะก็คือว่าอาจจะเสนอให้ทางผู้ว่าจ้างหรือกทม.เองเนี่ยได้มีการศึกษาในละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะแต่แน่นอนโจทย์ของสจล.ก็ต้องเสร็จภายใน7เดือนก็คือจะทำเป็นทางเลือกไว้เช่นรูปแบบของทางที่จะเชื่อมเข้าไปในชุมชนเป็นแบบที่1แบบที่2ก็คือไม่เชื่อมเข้าไปในชุมชนอาจจะต้องมาอยู่บนน้ำนะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อจากพื้นที่อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะครับก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพระยานี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารวมถึงเรื่องของการออกแบบซึ่งเดือนกันยายนนี้ครับสจล.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยเตรียมทำประชาพิจารณ์หรือว่า Public Hearing ครั้งที่3เพื่อจะหาข้อสรุปความเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อ นำเสนอกับหน่วยงานรัฐไปประกอบการตัดสินใจว่าตกลงโครงการนี้จะทำหรือว่าจะต้องชะลอออกไปก่อนครับก็จริงๆแล้วตอนแรกตั้งใจว่าแถลงข่าวกันที่บริเวณใต้สะพานพระราม8นะแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่สชร.ที่ลาดกระบังแทนเพราะว่าให้เหตุผลในเรื่องของอาจจะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมาคัดค้านซึ่งก็วันนี้ผู้สื่อข่าวไปก็ยังไม่เห็นนะว่ามีกลุ่มไหนมารอการแถลงข่าวในวันนี้นะฮะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวครับ